ดีค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเป็นของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบ้านนะคะที่คนที่มาชมงานจังหวัดค่ะยินดีกับท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ว่าราชการจังหวัดบ้านท่านนายกสุรพลที่รองรับน้ำจากคลองเจ้าฟ้าแล้วก็คลองลำคลองที่เป็นลำน้ำสาขาในเขตของเมืองน่านเนี่ยนะครับเข้ามารวมศูนย์กันตรงนี้ก่อนที่จะผ่านประตูระบายน้ำและออกไปยังแม่น้ำน่านตะนานค่ะมันกว้างมันยิ่งใหญ่ดิฉันเพิ่งเห็นจริงๆนะตรงข้างหลังเป็นบ่อบำบัดนะคะก็ขับรถผ่านหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยลงดูนะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงท่านผู้ว่ามันมีหน้าที่ที่จะต้องทำยังไงบ้างคือตรงนี้นะครับเป็นระบบที่ทางเทศบาลเมืองน่านเองใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพราะว่าเวลาน้ำมาเนี่ยนะครับกับแรกก็คือมาจากแม่น้ำน่านซึ่งก็รวมจากลำน้ำสาขามาจากด้านเหนือใช่ไหมครับก็จะมีหลายลำน้ำสาขามารวมกันเป็นแม่น้ำน่านแล้วก็ผ่านใจกลางของเทศบาลเมืองน่านที่สะพานตลาดท่าเรืออันนั้นคือน้ำแหล่งเดียวที่มานอกจากนั้นมันจะมีน้ำอีกส่วนหนึ่งนะที่เกิดจากฝนตกฝนตกไปทั่วเนี่ยมันก็จะลงไปสู่ลำน้ำสาขาของเมืองน่านแต่ว่าไม่ได้มาลงที่แม่น้ำน่านนะครับก็จะผ่านท่อระบายน้ำนะครับท่อระบายน้ำผ่านคลองเจ้าฟ้าซึ่งเป็นคลองหลักในการระบายน้ำแล้วก็คลองสาขาอื่นก็จะมารวมอยู่ที่นะครับเพราะนั้นเทศบาลเมืองน่านท่านนายกต้องบริหารจัดการน้ำสองส่วนน้ำจากน้ำน่านกับน้ำที่มาจากแหล่งอื่นๆแล้วมารวมค่ะคือปกติเวลาเราจะคุยกับนายกตีท่านนายกสุรพลเราก็จะไปคุยตรงนู้นตรงใกล้ๆสวทตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรเครื่องสูบน้ำที่ต้นโพตรงใต้ต้นโพของตรงหลังสตีสีน่านนะคะแต่ปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกจุดนึงสำคัญตรงนี้จะเป็นตัวสำคัญตัดสินว่าเอาอยู่ไม่อยู่เพราะว่ามันใช้ระบบของไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้าสูงแล้วมันมีปัญหาความเสี่ยงก็คือ1ไฟฟ้าดับมันมีอยู่บางปีที่เกิดไฟฟ้ามีอุบัติเหตุเรื่องเกิดไฟช็อตหม้อแปลงระเบิดแล้วมันพ่วงมาที่นี่เราก็ต้องเร่งให้การไฟฟ้าช่วยเปลี่ยนหม้อแปลงให้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มันก็มีส่วนก็คือเครื่องสูบเสียประตูน้ำเครื่องสวิตช์เปิดประตูน้ำคือมันนะถามว่าตรงนี้มันทำหน้าที่อะไรตัวนี้คือการสูบน้ำจากข้างในซึ่งปกติเนี่ยน้ำในเวลาปกติที่ไม่ใช่น้ำท่วมเนี่ยน้ำมันจะไหลผ่านไหลผ่านเป็นปกติก็คือหาทางลงไปแม่น้ำน่านน้ำจากมวลน้ำที่มาจากศูนย์ราชการมาจากตำบลชัยสถานมาจากตำบลผาสิงหลายๆตำบลเหล่านี้มันก็จะผ่านมาทางนี้มารวมลำห้วยลำน้ำต่างๆมาพอมารวมเสร็จปั๊บมันก็มาลงแม่น้ำที่ของเจ้าฟ้านี่มาเจอแม่น้ำน่านแต่ในช่วงแม่น้ำน่านมันขึ้นศูนย์มันก็จะไหลเข้ามาเราเข้ามาเราก็ต้องปิดไว้เรามีประตูกี่ประตูประตูน้ำเนี่ยประตูน้ำมีทั้งหมดประมาณ15ประตู15ประตูตลอดแนวตลอดแนวไปถึงนู่นไปจนถึงไปจนถึงเขตของตำบลฝ่ายแก้วค่ะคือตรงแถวบ้านหัวเวียงเหนือตรงนั้นหัวเวียงเหนือเขาก็มีประตูของเขาไม่นับนะแต่เฉพาะในเขตเทศบาลโยธาก็ยังทำต่อไปจนถึงหัวเวียงเหนือแต่ว่าเขตของเราจริงๆก็คือประมาณแค่บ้านเชียงแข็งกับบ้านน้ำร้องตรงนี้นี่เวลาที่น้ำตอนนี้น้ำเยอะหมดเลยครับตอนนี้ปิดหมดแล้วปิดหมดเลยครับทีนี้สวทเองเราก็ปิดค่ะทีนี้ข้างหลังเนี่ยเป็นบ่อบำบัดใช่ไหมมันก็ต้องมีการมันก็ต้องมีการแบบระบายน้ำจากข้างในนี้ใช่ไหมตรงคลองเจ้าฟ้าเนี่ยน้ำใช้ของประชาชนที่อยู่ในตัวเมืองนะครับ5,000กว่าครัวเรือนรวมทั้งน้ำฝนที่ตกลงมาน้ำที่มาจากตะวันตกจากสนามบินจากอะไรต่างๆเหล่านี้หาทางลงแม่น้ำหมดส่วนของสนามบินก็จะไปลงที่สี่แยกช้างเผือกแล้วก็ไปลงคลองเปรมแล้วไปผ่านไปที่รังสีเกษมอันนั้นคือเส้นหนึ่งที่เหลือก็จะมีห้วยเล็กๆสาขาเล็กๆอยู่เนี้ยมันก็จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบระบายน้ำของเทศบาลก็มีประตูเป็นช่องอยู่ตอนนี้เราปิดประตูระบายน้ำเกือบทั้งหมดยกเว้นที่ตรงน้ำบ้านน้ำร้องเพราะว่ามันเป็นประตูที่สูง
ตอนนี้เราปล่อยให้ฟลูได้นะครับตอนนี้บริหารก็ดูไปเรื่อยๆครับว่าระดับมันอยู่ตรงไหนตอนนี้มันลดลงไปเดี๋ยวถ้าถึง5เมตร50ปั๊บเราก็จะเปิดประตูละให้มันไหลเองประหยัดไฟละแล้วก็ดับเครื่องก็คือหมายถึงน้ำตรงนี้จะต้องน้ำนี้ก็ไหลเองน้ำตรงนี้ตอนนี้เราก็จะเปรียบเทียบว่าถ้าน้ำมันเท่ากันเมื่อไหร่แล้วน้ำข้างนอกมันจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเราก็เปิดเลยเราหยุดเครื่องละเพราะว่าน้ำมันเสมอกันพอน้ำเสมอกันมันก็จะไหลไปเองแต่ว่าถ้าข้างนอกสูงกว่ามันก็จะไหลดันไปแล้วมันก็ไปโผล่ที่ท่อระบายน้ำของชุมชนโดยเฉพาะสี่แยกบ้านทลี่ถ้าสูงกว่า5เมตร50ตอนนี้เนี่ยถ้าเราเปิดประตูระบายน้ำที่ตรงขณะนี้6 เมตร 44 ถ้าเราเปิดประตูระบายน้ำแล้วหยุดเครื่องสูบทั้งหมดทารีน้ำท่วมทารีน้ำท่วมประมาณ1เมตรโอ้จริงเหรอประมาณ1เมตรตรงแยกเลยฮะค่ะโอ้ค่ะอันนี้ก็คือต้องมีการบริหารจัดการที่ผ่านมาตอนที่7 เมตรที่ N1 เนี่ยก็จะต้องท่วมบ้านทารีอยู่ประมาณ1.5 เมตรโอ้ค่ะสมัยก่อนที่ไม่มีระบบพวกนี้เนี่ยบ้านทารีก็จะเก็บของอยู่เป็นประจำแต่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำสุดแล้วใช่ไหมทารีต่ำสุดฮะถ้าสมมติว่าน้ำเข้านี่ก็ต้องทารีที่แรกก็มีบ้านดอนสีเสริมกับบ้านดอนสีเสริมบ้านทารีครับค่ะค่ะก็ตรงนี้ก็เป็นการบริหารจัดการเรื่องของน้ำคือบริหารก็คือมันก็มีการเผชิญเหตุความเสี่ยงด้วยอะไรด้วยประตูบางทีกำแพงพังบ้างอย่างที่ท่านผู้ว่าเป็นห่วงก็คือน้ำมันเคยล้นสมัยที่ท่านอยู่สุโขทัยมันก็จะมีทั้งล้นข้างบนบ้างรอดข้างล่างบ้างแต่รอดข้างล่างนี่ห่วงที่สุดเพราะว่าแรงดันมันสูงแต่ว่าถ้ามันค้นขอบมา อันนี้ก็อาจจะเบาๆล้นเหมือนกับล้นกระมังเวลาเราเปิดน้ำไว้แบบนี้ก็เป็นมันมีความเสี่ยงหลายระดับตอนนี้นี่พื้นที่ไหนที่ว่ายังมีความเสี่ยงอยู่สำหรับน้ำในระดับนี้คะในเมืองไม่เสี่ยงแล้วไม่เสี่ยงละเสี่ยงก็คือ1ไฟฟ้าดับที่ผ่านมานี่ไม่มีน้ำชั่วโมงนะที่ผ่านมานี่มีน้ำท่วมล้นตลิ่งมาบ้างไหมในพื้นที่ไหนสูงสุดเทศบาลสูงสุดก็คือไปยืนอยู่ที่ตรง N1แล้วน้ำมันจะอยู่ถึงขอบแล้วเรามือไปสูงกว่าเราใช่ไหมเรามือไปกวักได้สูงกว่าเราซึ่งเราอยู่บนตลิ่งนี่นะเดี๋ยวถ้าไปที่ N1 เราจะเห็นเลยเพราะเขาทำระดับไว้ให้ดูหมดว่าปีน้ำที่สูงสุดก็คือปี49 8.42 เมตรสูงกว่าปีนี้อยู่1.40 เมตรปีนี้ยังปีนี้ยังปี61แม้ปีนี้ยังไม่ท่วมยังไม่ปี61เนี่ยบ้านทะลีไม่ท่วมนะบ้านที่เราบอกว่าท่วมนะค่ะแต่ปี49นี่ท่วมเยอะที่สุดซึ่งการบริหารจัดการตรงนี้อยากจะให้พูดถึงสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนหน่อยค่ะว่าเขาจะสามารถแบบดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เขาจะต้องทำยังไงในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เขาติดตามการพยากรณ์อากาศซึ่งก็การแจ้งเตือนก็จะเป็นแบบรวมๆว่าจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มีพื้นที่เสี่ยงริมน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็ยังไม่ได้เป็นข้อมูลอะไรมากนักเขาก็รับฟังไว้เพื่อเป็นการเตรียมตัวว่าจะมีฝนตกจะมีโอกาสเกิดน้ำท่วมแต่ว่าการที่จะชี้โฟกัสลงไปว่าจะท่วมไหมท่วมถึงระดับไหนเมื่อไหร่เนี่ยต้องใกล้กว่านี้ซึ่งต้องมีข้อมูลทั้งวัตถุเศษพื้นที่รับน้ำตกที่ไหนบ้างมันจะมาที่ห้วยอะไรแล้วมารวมกับน้ำสาขาที่ไหนบ้างเช่นน้ำยาวตะวันตกน้ำยาวตะวันออกมีผลแล้วก็มีน้ำว้ากับแม่น้ำน่านนี่จะมีผลให้เกิดความเนื่องจากว่าคำว่าน้ำยาวเนี่ยคือลำน้ำมันยาวมากมันก็เลยเป็นพื้นที่รับน้ำเยอะเวลามาถึงปั๊บเนี่ยโอกาสเสี่ยงในการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันก็มีสูงเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่ามันผ่านจุดวัดระดับ N64 ที่ผาขวางเท่าไหร่ N49 ที่น้ำยาวตะวันออกเท่าไหร่ N65 ที่น้ำยาวตะวันตกเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่แล้วมันมีสวิงยังไงบ้างแล้วมันจะมารวมกันแล้วมันจะมาผ่านที่จุด N64 เท่าไหร่มันจะมาถึง N1 เวลาไหนอยากทราบในระบบการแจ้งเตือนประชาชนท่านนายกมีกี่ช่องทางที่แจ้งเตือนเขาผมใช้ทั้งสวททั้งสื่อออนไลน์ทั้งรถแห่ใช้รถแห่ประกาศเสียงตามสายไหมประกาศเสียงตามสายนะครับแล้วก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะลบผังรายการการจัดรายการทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่โหมดการถ้าน้ำท่วมนะถ้าน้ำท่วมนะสวททุกครั้งเลยค่ะเขาจะลบผังรายการผังรายการนะคะก็การแจ้งเตือนเหล่านี้เนี่ยเราจะแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุจริงๆแค่นั้นฮะค่ะเวลาที่ไม่อะไรนะคะน้ำลดลงแล้วท่านผู้ว่าน้ำเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ครับค่ะ
ตอนนี้ปริมาณน้ำตั้งแต่โซนน่านด้านทิศเหนือนะครับก็คืออำเภอท่าบางผาอำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างฝนได้หยุดตกแล้วนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำที่ลดลงซึ่งก็ส่งผลมาถึงปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักเนี่ยนะครับที่ลำน้ำสาขาจะต้องส่งน้ำเข้ามาสู่แม่น้ำน่านก็ลดลงตามลำดับเมื่อสักครู่นี้ผมไปที่อำเภอเบียงสามานะครับก็ไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็มอบของให้กับผู้ที่ประสบภัยก็ไม่ได้รุนแรงอะไรค่ะเป็นลักษณะเหมือนน้ำท่วมขังรอวันลดนะครับซึ่งคาดว่าวันที่6เนี่ยลดลงหมดแน่นอนค่ะนะครับภายในวันที่6นี้ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับทีนี้เนี่ยตอนเนี้ยนะก็เป็นเหมือนการเตรียมการไว้นะครับเพราะว่าท่านผู้เห็นท่านผู้ว่าบอกว่าเป็นการซ้อมเราซ้อมใหญ่ไว้ก่อนซ้อมใหญ่นะครั้งนี้ถือว่าซ้อมใหญ่นะเพราะว่าคาดว่าวันที่18นะหลังวันที่18ไปก็จะมีนะมวล น้ำนะมีฝนตกชุดใหญ่ความโอกาสต่ำจะเข้ามาอีกนะไอ้ตรงนั้นน่ะของจริงค่ะเห็นข้อมูลท่านปภ.บอกปีนี้เราจะโดนสักประมาณ3ลูกอ่ะพายุนะก็เนี่ยฮะถึงบอกว่าวันนี้อย่างน้อยเป็นโอกาสที่เราได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะก็อยากจะให้พี่น้องคนหน้าเราให้ความมั่นใจนะครับมีความมั่นใจในระบบในระบบในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมส่วนหนึ่งคือระบบสารสนเทศเรื่องข้อมูลเนี่ยค่อนข้างแม่นยำเรื่องของปริมาณฝนปริมาณน้ำที่ไหลสู่แม่น้ำสายหลักสายรองแล้วก็จุดวัดระดับน้ำแต่ละแห่งก็มีการวัดค่าน้ำที่ค่อนข้างมั่นใจจะบอกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยให้มั่นใจนะคะอย่างท่านผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาเวลาแจ้งมาว่าวันนี้ฝนจะตก2ทุ่มตกจริงๆครับ2ทุ่มแล้วบอกว่าตกครึ่งชั่วโมงก็ครึ่งชั่วโมงจริงๆเรื่องสารสนเทศเนี่ยเรามีข้อมูลและเราต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลซึ่งตรงนี้ก็ไม่น่าห่วงนะไม่น่าห่วงนะเพราะอย่างท่านนายกเนี่ยท่านก็มอนิเตอร์ตลอดบนหน้าจอตลอดนะส่วนที่2ที่เราจะต้องเตรียมไว้คือการเตรียมความพร้อมของค่ะนะครับซึ่งผมจะย้ำเสมอว่าเวลาเกิดอุทกภัยหรือว่าเกิดเหตุเพศภัยต่างๆหน่วยที่ต้องเข้าไปถึงเป็นลำดับแรกให้ความช่วยเหลือก็คือเทศบาลและอบต.อันนี้ต้องทันทีเลยเพราะว่าเทศบาลกับอบต.เนี่ยอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหน่วยงานอื่นก็จะต้องตามเข้าไปทันทีด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้ความมั่นใจนะครับกับพี่น้องคนน่านของเรานะครับในการแก้ปัญหาโดยหน่วยงานของจังหวัดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือท้องถิ่นแล้วต้องขอขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาที่นายกท่านไม่ได้นอนเลยนะก็เนี่ยนอนน้อยแต่นอนนะอะไรเงี้ยอะไรนะคะได้ยินว่าอะไรนะคะกิโลอะไรนะคะที่บอกว่าอะไรนั้น10คนตื่น10,000คนหลับแม่ก็10คนตื่นเพื่อที่จะทำงานให้10,000คนได้หลับอย่างสบายค่ะตื่นเพื่อดู24ชั่วโมงค่ะแต่ว่าชาวบ้านเขาจะได้หลับสบายค่ะไม่ต้องลุกขึ้นมาดูน้ำก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับในระบบการแก้ปัญหาส่วนที่การบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะก็ปรับลดระดับน้ำนะส่วนด้านคลองเจ้าฟ้านะเพื่อให้บาลานซ์กับแม่น้ำน่านอันนั้นส่วนหนึ่งระบบพนังกั้นน้ำนะของโยธาที่มาทำไม่ให้แต่ตอนนี้เทศบาลเป็นคนจัดการดูแลอะไรทั้งหมดก็มีประสิทธิภาพอยู่หรือระบบเสริมนะครับที่เดี๋ยวจะต้องเสริมในวันหน้าเช่นการนำกระสอบทรายขึ้นมานะนำบิ๊กแบ็คเข้ามาดูในปัญหาในแต่ละจุดที่อาจจะเป็นปัญหาซ้ำซากอะไรนะครับก็ขอให้มั่นใจได้นะคะว่าเมื่อทุกครั้งที่เกิดเพศภัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านผู้ว่าให้นโยบายไว้แล้วนะคะว่าอบต.กับเทศบาลต้องเข้าถึงก่อนเลยประชาชนเพราะว่าทราบอยู่แล้วว่าปัญหาเกิดในพื้นที่นะคะและหลังจากนั้นหน่วยงานราชการอื่นก็จะเร่งระดมเข้าไปให้การช่วยเหลือเข้าไปสำรวจฟื้นฟูให้ท่านนะคะเมื่อมีปัญหาให้พยายามติดต่อกับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ของท่านนะคะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะปลอดภัยนะคะวางใจได้นะคะตอนนี้น้ำลดแล้วท่านผู้ว่าบอกประชาชนหน่อยค่ะว่าตอนนี้น้ำลดแล้วให้ก็ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของการฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูเดี๋ยวจะเข้าไปสำรวจพื้นที่การเกษตรที่เสียหายนะแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจะรับอาจจะมีมวลน้ำก้อนใหญ่ใหม่ในช่วงตั้งแต่หลังวันที่18เป็นต้นไปก็เตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมขอบคุณมากนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านชัยนรงค์วงศ์ใหญ่นะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะคะแล้วก็ท่านโยธาธิการและผังเมืองท่านปลัดจังหวัดท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ